และขณะนี้มาตรการระลอกใหม่เพื่อที่จะเยียวยาก็ได้ออกมาแล้วนะคะในชื่อเราชนะค่ะโดยสรุปก็จะได้รับเงินเยียวยาโดยรวมคนละประมาณ 7,000 บาทและเตรียมที่จะถอดบทเรียนในการให้เงินเยียวยาระลอกแรกด้วยเพื่อที่จะนำมาปรับใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะยึดโมเดลจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันมาปรับใช้ภายใต้เป้าหมายของภาครัฐที่ยังคงเดิมสะท้อนความพยายามบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รายละเอียดจากที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อมูลโครงการเยียวยาที่ครั้งนี้ใช้ชื่อว่าเราชนะสนับสนุนเงินเยียวยา 7,000 บาทแบ่งออกเป็นรอบละ 3,500 บาทต่อเดือนระยะเวลา2เดือนกำหนดพื้นที่เป็นรายจังหวัดและแยกกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการลงทะเบียนการยืนยันตัวบุคคลและปัญหาแวดล้อมอื่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2563ส่วนคำชี้แจงปมสงสัยที่ลดจำนวนเงินเยียวยาจาก 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนรวม 15,000 บาทของเมื่อปีก่อนเหลือ 3,500 บาทต่อเดือนระยะเวลา2เดือนรวม 7,000 บาทในปีนี้เพราะสถานการณ์ของ2ปีต่างกันปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ในหลายสถานการณ์และจำนวนผู้ถูกกระทบก็ไม่เท่ากับเดือนเมษายนปีที่แล้วรัฐบาลมีความเชื่อว่าถ้าพวกเราทั้งรัฐบาลที่มีประสบการณ์ที่มีมากขึ้นในการดูแลป้องกันภาคประชาชนรวมทั้งประชาชนเองมีการดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเหมือนเมื่อเมษายนเรายังทำที่ผ่อนคลายมากกว่าเดิมได้และเราจะอยู่ด้วยกันและดูกันนะครับเพราะฉะนั้นการเยียวยาย่อมแน่นอนก็ต้องจำนวนเงินมันไม่จำเป็นเพราะผู้เดือดร้อนไม่ได้มากมายเยอะจนที่เรียกว่าจนน่าเป็นห่วงเหมือนเมื่อเดือนเมษานะครับแต่ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับเมื่อให้ไปแล้วเราก็จะติดตามดูความผาสุกความพร้อมของภาคประชาชนโครงการเราชนะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.rauchana.com กำหนดระยะเวลาลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะสามารถกดเงินจากตู้ ATM อย่างช้าที่สุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์เบื้องต้นมี2กลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการเราชนะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนและกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วเกือบ14ล้านคนแต่มีเงื่อนไขต้องพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งว่าจะผ่านเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้หรือไม่มาตรการนี้ถูกกำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพอิสระและเกษตรกรกว่า30ล้านคนภายใต้กรอบวงเงิน 210,000 ล้านบาทล่าสุดกระทรวงการคลังจะจัดทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต้นสัปดาห์หน้านอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเผยสัญญาณจะกู้เงินเพิ่มเติมหากพบการระบาดรอบใหม่ชี้แจงเหตุผลว่าการเยียวยาแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณไม่น้อยมาตรการนี้ถูกจับตาจากผู้สังเกตการหลายกลุ่มเมื่อพบบทเรียนจากความพยายามเยียวยาผู้ถูกกระทบปีที่แล้วมีรายชื่อที่อ้างว่าตกหล่นและมีไม่น้อยที่อ้างว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแม้มีหลักฐานครบถ้วน